เราอยู่ที่เรื่องของระบบการศึกษากับครูกันหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะได้เหว่านายกมีการพูดออกมาในที่ประชุมแล้วว่ายกเลิกครูเวรเราจะต้องคืนไม่ว่าจะเป็นพันโรงหรือว่ายามราปภจะไปขอทางมหาไทยช่วยส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าตำรวจไปช่วยไหมในการเข้าเวรวันหยุดแต่ทีนี้เรื่องของครูกับสวัสดิภาพสวัสดิการครูเนี่ยยังไม่ได้จบแค่เรื่องครูเวรสิคะ,คะจำได้ไหมว่าเราเคยมีกรณีครูคนเดียวสอนหลายวิชา มันไม่ใช่เรื่องตลกแนละ้วคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่หนักสําหรับคุณครูคนหนึ่งแล้วก็น่าเป็นห่วงต่อไปกับการศึกษาไทยครูคนนี้คุณผู้ชมล่าสุดที่เป็นข่าวออกมาสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ครูคนเดียวค่ะครูบอกว่าสอนจนตัวเองเนี่ยบางวันก็งงสอนหนักสุดเนี่ยแวิชาในวันเดียวโ uh huh. หครูต้องอัจฉริย huh. ะขนาดไหนสอนแวิชาวัน uh huh. เดียว ไปถามพอโรงเรียนพอ,อ,อก,ก็ปวดหัวเหมือนกันผอ,อ,อบอกโทรเนี่ยมาดูสิกลางงบให้ดูเลยเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยได้งบประมาณปีละส0 0หมื่นบาทเท่านั้นค่ะ ไปดูเรื่องราวที่โรงเรียนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่นครพนมนะคะฮือฮาเลยค่ะแวดวงการศึกษาไทยต้องถูกชำระแล้วละค่ะแล้วก็ต้องรับการแก้ไขโดยด่วนเพราะมันมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลออกมาว่าที่โรงเรียนบ้านดงโชคแห่งนี้อยู่ที่หมู่ที่1ตําบลหนองญาติอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งนครพนมอยู่ใต้สังกัดนี้นะคะ โรงเรียนนี้ค่ะมีครูคนเดียวทั้งโรงเรียนผู้สื่อข่าวไม่อยากจะเชื่อเลยเดินทางไปเลยดีกว่าไปโรงเรียนบ้านดงโชคไปเจอกับนางสาวธัญ,ญลักษณ์ดีจันทร์อายุ22ปีครูธัญ,ญลักษณ์เธอเป็นครูผู้ช่วยนะคะนั่นแปลว่าเงินเดือนเธอนี่ไม่ใช่เงินเดือนครูนะเงินเดือนผู้ช่วยนะคะเธอกําลังสอนเด็กชั้นป .1 กับป .2 ออพร้อมกันเลยค่ะ ครูธัญรักษ์บอกว่าโรงเรียนนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล1นถึงป .6 นะคะอนุบาล1นและ2มีนักเรียน4คนป .1 ป, 1, ป .2 อมีนักเรียน5คนป .3 ปสมีนักเรียน5คนป .5 ป .6 มีนักเรียน5คนรวมแล้วเนี่ยโรงเรียนมี19คนคือดูเหมือนว่าจำนวนเด็กจะน้อยแต่หลักสูตรวิชาการมันแยกกันหมดเลยนะคะ มีครูธัญลักษณ์เนี่ยสอนเพียงคนเดียวเธอบอกว่าเพิ่งเข้ามาทำงานได้สมเดือนค่ะเวลาสอนบางทีก็ต้องควบชั้นไปเลยยอมรับว่ายากมากค่ะบางวันสอนแดวิชาพะละก็เอาด้วยค่ะครูสอนไปสอนมาครูก็ยังงงตัวเองเลยว่าทำไปได้ไงไปฟังครูธัญลักษณ์ค่ะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเนื้อหาของอย่างหนูสอนป .1 กับป .2 เนืน้อหาบางอย่างมันคล้ายกันสอนสาม,มารถสอนรวมกันได้ แต่ว่าอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหามันคนละเลเวลปนหนึ่งบวกลบปสองไปคูณแล้วอย่างเงี้ยต้องสอนทีละชั้นทำให้มันต้องสอนตอนนี้ก่อนแล้วค่อยมาสอนตอนนี้เพื่อที่จะให้ตามเลเวลของเขาค่ะนี่แหละค่ะขณนะที่ทางด้านของผอ,อโรงเรียนคุณสุภมาศนะคะบอกว่าปกติโรงเรียนเนี้ย มีครูคนเดียวจริงๆแต่ทางพอ,อเขตเนี่ยเขาก็เลยส่งเป็นข้าราชการค่ะมาช่วยอีกสองคนคนแรกเป็นผู้ชายสอนป .5 ป .6 อีกคนเป็นพนักงานหญิงเป็นพนักงานธุรการมาช่วยสอนอนุบาลแล้วก็ยังเป็นนักการพันโรงอีกด้วยงบประมาณต่อปีที่ได้เข้ามือพอ,อมาบอกว่า3 0 0 0 0บาทเท่านั้นก็มีการขอเรียราไรนะคะจากชาวบ้านและผู้ปกครองมาช่วยกันทํากิจกรรมต่างๆโรงเรียนเนี่ยเคยจัดทอดผ้าป่าด้วยนะก็ได้มาแสนนึง พออบอกเอาไปไหนเอาไปซ่อมโรงน้ําเอาไปซ่อมห้องส้วม,อมเอาไปสปูกระเบื้องขาน้ำํำขาไฟเดือนละ2,000บาทนักเรียน19คนครูคนเดียวพออบอกว่ายอมรับ มันก็ดูไม่ดีจริงๆแหละมันไม่ไหวอะนะคะทางด้านของคุณสุนทรเป็นผู้ใหญ่บ้านรงโชคหมู่ที่1ค่ะบอกว่าทุกๆวันพระฤหัสบปปดีจะขอแรงตํารวจอาสาเข้ามาสอนเด็กๆเ,เรื่องยาเสพติดวันศุกร์ก็ไปเชิญแม่ชีมานิมนต์มามาสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศาสนาชาวบ้านทุกคนนะคะในหมู่บ้านเขาเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโรงเรียนจึงร่วมกันจัดหาเงินมามอบให้กับโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอหากหมู่บ้านนี้และชาวบ้านรวมไปถึงผู้นําหมู่บ้านไม่เข้มแข็งคง,งจไม่ ได้มีเงินมาหล่อเลี้ยงโรงเรียนโรงเรียนก็อาจจะถูกยุบไปนานแล้วก็ได้เนื่องจากการตั้งโรงเรียนมันต้องมีเงื่อนไขยเยอะนะคะจํานวนเด็กแต่ละชั้นปีด้วยะคะ่ะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ย ทางคนในชุมชนเขาอยากรักษาโรงเรียนนี้เอาไวไ้เลยช่วยกันเลยช่วยกันหาเงินมาเองค, <ừ> um. ค่ะคุณผู้ชมงบที่ทางหลวงให้เนี่ยไม่พอนะคะ <Ha. S 1> แล้วพอเจอว่ามีคุณครูธัญรักษ์อยู่ที่นี่คนเดียว hmm. ใช่ไหมไปตรวจสอบเพิ่มอีกที่โคกสายทองโคกสายทองมีนักเรียน18คนครูก็มีครูคนเดียวเหมือนกันสอนตั้งแต่อนุบาล 1- ถึงป6ก็คือครูขวัญฤทัยเชียงขวางค่ะ <Ha. S 1> แล้วเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วยอีกอะ่ะแล้วสอนทำงานขนาดนี้นะคะ นี่แหละคุณผ,ผู้ชมก็ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าต้องมีใครเข้าไปจัดระเบียบหรือไม่อย่างไรนะคะไปดูแลหน่อยอะคะ่ะคือก็เข้าใจเข้าใจในชุมชนนะคะว่าบางจุดพื้นที่มันอาจจะห่างไกลคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีโรงเรียนตรงนี้ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะคะอาจจะมีการยุบไปยุบรวมหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไกลออกไปอีกไหม,มลูกหลานต้องเดินทางไกลอีกหรือเปล่าจะไปโรงเรียนชุมชนเขาก็เลยพยายามจะรักษาโรงเรียนที่มีอยู่เอาไว้นะคะ ก็ต้องลงไปตรวจสอบเนาะดูที่สภาพพื้นที่กันก่อนแล้วก็เรื่องขอการบริหารจัดการทีนี้ไปดูความปลอดภัยของครูกันบ้างค่ะที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค4สั่งการตํารวจในพื้นที่นะคะ12จังหวัดภาคอีสานตอนบน เพิ่มความถี่ไปตรวจแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนทุกที่ตามมาติคณะรัฐมนตรีที่มีการยกเลิกคุณครูอยู่เวรโรงเรียนนะคะตอนนี้พบว่าบางที่มีการเริ่มว่าจ้างรอปภแล้วค่ะแล้วก็มีการว่าจ้างหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจากองค์การทหารพันศึกเนี่ยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังคงมีอีกหลายที่เหมือนกันนะคะหลายโรงเรียนแล้วก็หลายชุมชนยังคงต้องร่วมกันดำเนิน งานคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอปพรเพื่อมาเข้าเวรยามไปติดกล้องวงจรปิดมีการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั้งตำรวจทุกโรงพักตอนนี้พร้อมจะร่วมปฏิบัติงานกับโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มความสามารถแต่ว่า ด้วยกําลังของเจ้าหน้าที่เองที่มีอยู่อะค่ะรวมถึงการออกตรวจแต่ละพื้นที่บางจุดมันก็ห่างไกลเลยยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เหมือนกันนะคะค่ะทางฝั่งของท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะคะก็เปิดเผยถึงแนวทางที่กระทรวงศึกษาเนี่ยมีการเข้ามาพูดคุยกันว่าอาจจะต้องขอให้มหาดไทยช่วยนะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการหลังมติคอรมอประกาศยกเลิกนะคะครูเวรและข้าราชการเวรบอกว่าการรักษา ความปลอดภัยต่างๆมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารค่ะหรือหัวหน้าหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินและพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองให้ปลอดภัยสูงสุดนะคะไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรหรือว่าตำรวจหรือฝ่ายปกครองที่ต้องไปดูแลแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแลแล้วเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นคุณก็ค่อยมาแจ้งตำรวจ อันนี้เป็นขั้นตอนไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือจากชุมชนแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอะค่ะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากการดําเนินการใดต้องใช้งบประมาณก็สามารถเสนอขึ้นมาที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาได้เนี่ยอันนี้คุณคุณอนุทินก็พยายามจะย้ําว่าจะโยนมาทางฝั่ง ตำรวจทหารหรือผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรมันก็ไม่ได้นะ,ะมันเหมือนกับเจ้าของพื้นที่ต้องดูแลก่อนแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ค่อยแจ้งตำรวจแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องอันนี้ในมุมของคุณอนุทินแต่ก็ฝากไว้ไม่ได้มีแค่เรื่องครูเวรละเรื่องของการจัดการระบบการศึกษา จำนวนครูพอไหมนะคะงบประมาณงบประมาณที่ส่งลงไปหรือว่าอ,อาจถ้าโรงเรียนเยอะเด็กน้อยรวบควบรวมไหมม<ฆ>ีการจัดก,การบริหารพื้นที่การศึกษาอย่างไรก็ต้องฝากทางกระทรวงศึกษาดูแลต่อด้วยนะคะจะต,ต้องชื่นชมแล้วก็นับถือจิตใจของคุณครูเหมือนกันนะคะม,มีคนเดียวแล้วสอนทุกระดับชั้นทุกวิชาเลยด้วย